สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหมูสามชั้นผัดกะเพรากันนะคะวัตถุดิบของเราก็มีหมูสามชั้นค่ะมีใบกะเพราพริกจินดาแดงแล้วก็กระเทียมถ้าอยากให้ทั้งเผ็ดทั้งร้อนแล้วก็ใส่นี่พริกไทยดำตำลงไปด้วยแล้วก็เครื่องปรุงก็มีน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายวัตถุดิบเราก็มีเท่านี้เองค่ะมีไม่มากไม่มายเดี๋ยวเราก็ไปหั่นหมูสามชั้นแล้วก็ผัดกันนะคะเราหั่นหมูสามชั้นเสร็จแล้วเราก็มาผัดกันนะคะเราก็มาใส่พริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำที่เราตำไว้นะคะใส่พริกไทยดำตำลงไปด้วยก็จะให้เผ็ดทั้งร้อนแล้วก็ใส่สามชั้นที่เราหั่นไว้นะคะน้ำล้างครกลงไปหน่อยในส่วนค่ะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมเข้าไปค่ะน้ำปลาน้ำตาลทรายใบกะเพราค่ะท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะเสร็จแล้วค่ะ